ในบทที่4เราจะมาศึกษากันเรื่องของการสร้างรูปทรงอิสระการสร้างรูปทรงจากเส้นและพื้นผิวการสร้างรูปทรงธรรมชาติพื้นดินพื้นน้ำการจัดกลุ่มกรุ๊ปจอยลิงก์เราจะมาเวิร์กช็อปกันสร้างดอกไม้ฝึกปฏิบัติสร้างดอกไม้และนำเสนอผลงานพร้อมอภิปรายครับ